โอเคไม่รอแล้วขอเริ่มเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่พร้อมกันเนาะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราหายไปค่อนข้างเยอะนะคะสมาชิกในห้องเราเหลือแค่ไม่กี่คนนะคะเพราะฉะนั้นจากเมื่อวานเนี่ยจะเป็นการทบทวนตั้งแต่เริ่มต้นของจำนวนเชิงซ้อนเลยนะคะมาถึงการบวกลบคูณหารแล้วก็การสังยุกต์ไปถึงตัวผกผันนะคะทีนี้วันนี้ที่จะขึ้นในหัวข้อใหม่นะคะจะเป็นหัวข้อในส่วนของกราฟแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะสามารถดูในหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดประกอบได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนก่อนแล้วก็ค่อยทำแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะในเรื่องนี้นะคะถ้าพูดถึงกราฟเนาะมันก็จะเป็นลักษณะของกราฟในระนาบ2มิติเหมือนเดิมนะคะประกอบไปด้วยแกน x แล้วก็แกน y ทีนี้จากรูปเดิมจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนักเรียนต้องจำรูปเดิมมันให้ได้นะคะรูปเดิมมันคือ z เท่ากับ a บวก bi นะคะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเหมือนเดิมทีนี้ลักษณะของจำนวนเชิงซ้อนนะคะเราไม่สามารถที่จะไปพลอตได้ตามทั่วไปปกติเราโดยกำหนดเป็นแกนมานะคะแกน x แกน y เนี่ยทีนี้แกนเขาจะแบ่งแยกออกมาเป็นในสองส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพโดยที่กำหนดส่วนจริงนะคะที่แกน x แล้วก็แกน y เนี่ยจะเป็นในส่วนของส่วนจินตภาพนะคะอันนี้เวลานักเรียนไปพลอตนะคะเราจะสนใจลักษณะของจากตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของคู่อันดับจากเดิมเป็น a บวก bi เราจะมองเป็น a และ b ค่ะโดยที่ตัวเลขเอามาแค่ตัวเลขนะคะ a ก็เป็นส่วนจริง b ก็เป็นส่วนจินตภาพตามแกนนี้เลย x แล้วก็ y นะคะแค่นั้นเนาะแล้วก็ในส่วนของการวาดกราฟเหมือนกับตอนที่เราพอดกราฟคู่อันดับทั่วไปปกติเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลักษณะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ได้โดยที่จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเราจุดออริจินตรงนี้หรือจุดตัดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะคะวาดไปว่ามันจะไปตกที่จำนวนเชิงซ้อนตัวไหนนะคะเดี๋ยวให้มาดูตัวอย่างแป๊บนึงนะคะอย่างตัวแรกตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นพิกัดตรงนี้ไหมถ้าเกิดครูบอกว่าให้เราหาว่าพิกัดพวกนี้ค่ะมันเป็นเขียนอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนตัวใดจากเดิมตอนนี้มีแกน x แกน y ปกติละนักเรียนดูที่จุด a นะคะจุด a ที่ x มันคือเท่าไหร่เลย1 2 3ตรงนี้เป็น3ถูกไหมคะแล้วก็ y เป็นเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 y เป็น5ถ้าคู่อันดับมันคือคู่อันดับ3 5แบบนี้แต่ถ้าให้เขียนในรูปของจำนวนเชิงซ้อนส่วนจริงจะกลายเป็นเท่าไหร่ส่วนจริงมันคือ3ส่วนจินตภาพคือ5ถูกต้องไหมคะดังนั้นมันจะเขียนออกมาเป็นโทษที z เท่ากับ3บวก 5i แค่นี้นะคะมองเห็นไหม z เท่ากับ3บวก 5i ลักษณะเพียงแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือตัวที่เอามาพลอตกราฟเนาะแล้วก็อีกรูปแบบนึงดูจากโจทย์อันนี้ไปก่อนละกันอันนี้เป็นข้อสอบก่อนเรียนนะคะดูตามอันนี้เลยเขาบอกว่าข้อที่1จุด A B C D เป็นจุดที่แทนจำนวนเชิงซ้อนในข้อใดตามลำดับอย่างที่ให้หาเมื่อกี้นะคะจุด A เราได้มาแล้วว่ามันคือคู่อันดับ3 5หาคู่อันดับออกมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยแปลงก็ได้จุด B ล่ะจุด B บีมบอกคุณหน่อยว่า B มันคือพิกัดเท่าไหร่คู่อันดับไหนบีมนะบีมสามเอ้ยลบสามถูกต้องค่ะลบสามกับสองค่ะถูกต้องลบสามกับสองนะคะเหมือนเดิมเลยวิธีเราดูถ้าแกน x ไปทางด้านซ้ายมันติดลบไปทางด้านขวามันเป็นบวกแกน y ขึ้นด้านบนเป็นบวกลงล่างเป็นลบนะคะก็จะได้คู่อันดับลบสามสองมาละต่อมา c บ้างแมน c เป็นคู่อันดับเท่าไหร่สี่หนึ่งครับลบหนึ่งครับเท่าไหร่นะคะซีนะซีหรือดีนะครับผมดีดีซีค่ะซีหนึ่งซีแคทลบหกครับ x ลบหก x ลบหก
แล้วก็ลบ3ครับแล้วก็ลบ3นะคะแค่นั้นต่อมาตัว D ตัวสุดท้ายค่ะโฟโต้ D ตัวสุดท้ายพิกัดมันคือเท่าไหร่ครับผมดูจากกราฟลบ4กับลบ1ครับลบ4ลบ1ลบ4กับลบ1อะฮะหรือว่าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบละ4 4กับ1ครับผู้ผิดครับ4กับ1หรือว่า4กับลบ1ลบ1ก็ได้ครับลบ1นะคะตัวแกน y มันลงมาด้านล่างก็เป็น4กับลบ1ตัวนี้ตอนนี้เราได้มาในลักษณะของขั้วดับแล้วแปลงขั้วดับให้เป็นจำนวนเชิงซ้อนให้คุณหน่อยค่ะอย่างตัวแรกครับสวัสดีค่ะตัวแรกด้านหน้าก็ได้เป็น3บวก 5i นะคะอยู่ในรูปของ a บวก b i นี่แหละตัว bตัว B เราจะได้ว่าไงเอ่ยตัว B วาลิสค่ะได้ว่าไงในรูปของจำนวนเชิงซ้อนมองจากกราฟคู่ดับลบ3ลบ3แล้วก็2 i ครับลบ3แล้วก็2 i เป็นบวกหรือเป็นลบคะ2 i เนี่ยเป็นบวกครับเป็นบวกนะคะอ่ะต่อมาในห้องบ้างบุค่ะตัว Cตัว C เปลี่ยนเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้ว่าตัว C เปลี่ยนเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้ว่าถ้าตัวด้านหน้ามันคือส่วนจริงตัวด้านหลังมันจะติด i ลบ6แล้วก็เครื่องหมายตัวเดิมเลยถูกต้องค่ะลบ6ลบ3 i แค่นั้นนะคะต่อมาสุดท้ายข้อ D นะโมค่ะอ่ะนะโมเข้ามาตัว D ล่ะได้ว่าไงเอ่ยเอ่อ4 4บวกลบ 1i ครับได้เหมือนกันค่ะ4บวกลบ 1i ถูกไหมแต่จริงๆแล้วตรงนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็น4ลบ i ได้เลยก็ได้นะคะไม่ต้องไปใส่บวกแล้วก็ลบอีกทีหนึ่งนะคะถ้าตัวไหนด้านหลังตัวส่วนจินตภาพมันเป็นลบนั้นยังก็ใส่ลบไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องจะเป็นช้อยไหนเอ่ยช่วยครูดูหน่อยกขคถูกต้องแล้วงามูตัวแรกตัดทิ้งไปก่อนนะคะตัวแรกอันที่สองสามบวกสองไออ่ะเหลือสองตัวอันที่3ลบ6ลบ3 i นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่นะคะอันนี้คือตัวที่เป็นกราฟนะแล้วก็ลักษณะที่2ที่ครูบอกก็คือมันสามารถเขียนในรูปของเวกเตอร์ได้ตอนที่เราเขียนจุดแทนเวกเตอร์ค่ะมันจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดถูกไหมจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดเราใช้สัญลักษณ์เป็นลูกศรแบบนี้แสดงการเริ่มต้นและสิ้นสุดถามว่าส่วนไหนเป็นจุดเริ่มต้นและส่วนไหนเป็นจุดสิ้นสุดตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเริ่มต้นหรือสิ้นสุดปลายของลูกศรปลายของลูกศรตรงนี้กับตรงนี้ถ้าจุดเริ่มต้นมันก็คือตัวที่เราเริ่มขีดนั่นแหละค่ะตรงนี้จะบอกจุดเริ่มต้นแล้วก็ปลายของลูกศรตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนออกมาเป็นพิกัดเวกเตอร์ได้ถ้าอย่างตัวนี้เริ่มต้นคือพิกัด O สิ้นสุดที่ B แล้ว B มันคือเวกเตอร์อะไรอันนั้นเราค่อยไปดูอีกทีนะคะมาดูคำถามก่อนคำถามเขาถามว่าจำนวนเชิงซ้อน2ลบ 5i แล้วก็5บวก 4i เขียนแทนด้วยเวกเตอร์ใดตอนนี้เวกเตอร์ทุกเวกเตอร์ค่ะเริ่มต้นที่จุด O หมดเลยนะคะจุด origin จุดเริ่มต้นหรือพิกัด0 0นั่นเองมันตัดกันที่0 0ตัวแรกเลยค่ะ2ลบ 5i นักเรียนดู2ลบ 5i มันคือจุดไหน A B C หรือ D 2ลบ 5i ช่วยครูดูว่ามันเป็นอยู่ที่จุด A B C หรือ D D ตัว D ถูกต้องค่ะตรงนี้นะคะเป็น2ลบ 5iนะคะมันก็เขียนแทนด้วยเวกเตอร์ตัวแรกเลยก็คือเวกเตอร์ OD นั่นเองเริ่มต้นจาก O สิ้นสุดที่ D นะคะอ่ะตัวแรกตัวต่อมา5บวก 4i ค่ะ5บวก 4i เป็นเวกเตอร์ตัวไหนอยู่จุดไหนก่อนจุดปลายเหลือตอนนี้เหลือ AC แล้วก็ B
แน่นอนว่าถ้ามันเป็น5และ4ทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นบวกทั้งคู่เลยมันต้องตกที่คอลันไหนคะย้อนกลับไปคำที่ว่าคอลันคอลันที่จตุภาคที่1นะคะแสงท้าอยู่จุดไหนเอ่ย5บวก 4i บวก 4i ใช่ไหมครับใช่ค่ะ5บวก 4i5บวก 4i b ครับจุด b นะคะถูกต้องตรงนี้เราก็ได้แล้วถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์มันก็แทนด้วยเวกเตอร์ ob นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ออกมาแล้วในส่วนของข้อควายอันนี้คือวิธีการมองนะคะในเรื่องของกราฟจะไม่ค่อยมีอะไรยากเท่าไหร่นะคะแค่มองเป็นลักษณะแบบนี้แต่โจทย์เนี่ยจะมีการประยุกต์ในส่วนของตัวการบวกลบคูณหารแล้วก็พวก i ยกกำลัง n นะคะที่นักเรียนต้องดูต่อเนาะมาอีกสักข้อหนึ่งข้อที่สามค่ะถามว่าข้อใดถูกต้องอย่าง ob เมื่อกี้เราได้มาแล้วใช่ไหมคะ ob มันคือพิกัด5บวก 4i เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดละต่อมา OC ค่ะ OC เขาบอกว่ามันคือลบ3บวก 6i จริงหรือไม่ OC ลบ3ถูกไหม1 2 3อ่ะเป็นลบ3ตรงนี้1 2 3 4 5 6เป็น6ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อของไข่อันนี้คือลักษณะของการพอดกราฟนะคะทีนี้มันจะมีในส่วนของค่าสมบูรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์นักเรียนจำได้ไหมเวลาก่อนหน้านี้เราเจอในส่วนของจำนวนจริงลักษณะของค่าสมบูรณ์มันก็คือ absolute ถูกต้องไหมคะใส่มาเป็นขีดตรงๆแบบนี้เรารู้ว่าสมบัติของ absolute ก็คือตัวที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นบวกจะเป็นลบถอดออกมามันจะเป็นบวกเสมอนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของค่าสมบูรณ์จำนวนเชิงซ้อนคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลักษณะของตัวที่อันถามว่าตรงนี้มันมาจากไหนจริงๆแล้วมันอ้างอิงมาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะอย่างที่บอกว่าการหาของเราหาจากจุดเริ่มต้นไปที่สิ้นสุดมันจะกลายเป็นลักษณะของเวกเตอร์แบบนี้ถูกต้องไหมแล้วเราก็ลากจากจุดเวกเตอร์ตรงนี้ลงมาตั้งฉากกับแกน x มันจะทำให้เวกเตอร์ตัวที่เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์อะค่ะก็คือในส่วนของตรงนี้จะเป็นด้านที่ยาวที่สุดที่ต้องการหาของพีทาโกรัสมันเลยกลายเป็นสูตรของค่าสมบูรณ์ที่เป็นสแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นสูตรในการหาค่าสมบูรณ์จำนวนเชิงซ้อนนะคะก็เกิดจากสแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2เมื่อไหร่ก็ตามนักเรียนเจอสแควร์รูทตัวนี้ให้เขียนอยู่ในรูปของ a บวก b i ก่อนก็ได้นะคะแล้วเวลาคิดครูถามว่าถ้าสูตรมันเป็นแบบนี้ละสแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2ตัวที่เราเอามาคิดอะอย่างตัว a เราก็แค่เอา a มาแล้วถ้าอย่างก้อนด้านหลังที่เป็นส่วนจินตภาพล่ะเราต้องเอา i มันมายกกำลัง2ด้วยไหมนักเรียนเอามาด้วยหรือเปล่าถ้ามองจากสูตรนักเรียนคิดว่าเอา i มาด้วยไหมเขียนว่าไงเอ่ยเอา i มาใส่สูตรไหมหรอไอ้นะคะคำถามคือยังไงนะคำถามคือถ้าแทนจากสูตรจากเดิมเราเขียนเป็น a บวก b i แล้วสูตรหาค่าสมบูรณ์ก็บอกว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2ครูถามว่าในส่วนของตัว b กำลัง2ตรงเนี้ยเราต้องเอามาหมดทั้งส่วนจินตภาพที่รวมถึง i ด้วยไหมหรือว่าเอามาคิดแค่ว่าน่าจะเอามาด้วยหมดเอามาไม่หมดนะคะในที่นี้เขาเอาแค่ b เราก็ดูแค่ b ว่าตัวจำนวนจริงที่อยู่หน้าตัว i ของเราเนี่ยเป็นเลขอะไรแล้วดูเครื่องหมายมันด้วยนะคะว่ามันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบแล้วค่อยไปยกกำลังสองทีนี้สมบัติของค่าสมบูรณ์ต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเจออยู่ในแบบฝึกหัดหรือในหนังสือสามารถดูประกอบได้นะคะส่วนใหญ่มันก็จะมาจากการที่สูตรนั่นแหละมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็พวกของตัวสังยุกนะคะตัวสังยุกต์ที่มีขีด1ขีดแล้วก็ตัวอินเวอร์สตัวผกผันนั่นเองนะคะอันทีนี้มาทำแบบฝึกหัดเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอกลับไปเช็คชื่อก่อนนะคะตอนนี้น่าจะมาค่อนข้างเยอะแล้วสักครู่ค่ะ
ู้นะนี่วันที่3ห้อง3วลิตค่ะมาครับโอเคเซฟค่ะเซฟ1 2 3เซฟลาเซฟลาเคลลี่ค่ะมาครับแซงค่ะมาครับโอเคนะโมค่ะมาครับโอเคเต้นค่ะเต้นยังไม่มานะชัยค่ะชัย1 2 3ก็ปู1 2 3อ่ะปูอยู่ห้อง1เดด้าค่ะเดด้าไม่อยู่เคนค่ะเคนค่ะมาครับโอเคปามี่ค่ะปามี่ไม่อยู่นะดิมค่ะมาครับโอเคโฟโต้ค่ะมาครับโอเคแมนค่ะมาครับดิมค่ะมาค่ะโอเคแคทค่ะแคท1 2 3ปั๊บค่ะมาค่ะแคทมาแล้วปั๊บค่ะ1 2 3นัทค่ะมาค่ะเอ็มิวค่ะมิว1 2 3แบงค์ไม่อยู่อ่ะไปที่แบบฝึกหัดเลยแล้วกันค่ะทำแบบฝึกหัดไปแล้วมันจะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้ตรงไหนแบบฝึกหัดของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่17นะคะเปิดหน้า17เลยตอนนี้บางคนพอดได้แล้วพอดไปก่อนเลยตอนนี้ต้องรอในหน้า17นะคะที่ exercise 1.3 เขาบอกว่าเขียนจุดในระนาบเชิงซ้อนที่แทนด้วยจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ระนาบเชิงซ้อนเรากำหนดแกน x แทนด้วยส่วนจริงหรือจินตภาพปุ๊บ x แทนด้วยส่วนจริงหรือจินตภาพแกน x จริงอ่ะก็ได้จริงนะคะตรงนี้จินตภาพอ่ะอย่างตัวแรกค่ะเขาให้มาเป็นพิกัด3 0แสดงว่า x เป็น3 y เป็น0เพราะฉะนั้นจุดที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะหยุดจุดอยู่ที่แกน x นะนักเรียนนับนะสเกลตรงนี้แทนด้วย1เป็น1หน่วยนะคะก็3ตรงไหนเอ่ย1 2 3อ่ะ3 0อยู่ตรงนี้เวลาเขียนให้กำหนดคู่อันดับให้ครูด้วยจะได้รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะคะเวลาตรวจจะได้มองง่ายหน่อยพิกัดก็เป็น30ไปนะต่อมาตัวที่2 4 5 4 5ถ้าถามว่ามันตกคอนแลนไหนคลิปตอบคู่หมายเลยคู่อันดับ4 5มันต้องตกคอนแลนไหนคอนแลนเราเรียงเป็น1 2 3แล้วก็4 4 5จำนวนเชิงซ้อนตกที่คอนแลนไหนเอ่ย1ครับ1นะคะ x เป็น4 y เป็น5อ่ะ4อยู่ตรงนี้1 2 3 4 5 5ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ได้ไปละ4 5นะต่อมา0 2 0 2อยู่ตรงไหนคะนัท0 2ไอ้นัทอยู่ไม่เอ่ยอยู่ค่ะ x เป็น0 y เป็น2จุดมันจะเกิดขึ้นที่ตรงไหนอยู่บนแกน x หรือแกน y คะแกน y ค่ะอยู่ตรงแกน y นะคะก็ตรงนี้เลย x เป็น0 y เป็น2 x เป็น0 2นะคะอันนี้จะไม่ยากพอดเฉยๆนะคะอ่ะพอดให้เสร็จเลยแล้วกันต่อมาลบ3บวก 4i ค่ะลบ3บวก 4i มันก็หมายความว่า x ที่เป็นส่วนจริงเนี่ยคือลบ3ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะบวก 4i 1 2 3 4อ่ะพอดให้ตรงนะนักเรียนก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะก็ใส่ออกมาทีนี้ใส่ให้เป็นคู่อันดับนะถึงแม้ว่าเขาจะให้มาเป็นจำนวนเชิงซ้อนเราแต่ก็ใส่คู่อันดับมันก็จะได้คู่อันดับลบ3กับ4นะคะลบ3 4เรียบร้อยตัวถัดมาลบ2อ่ะแล้วถ้าลบ2เฉยๆแบบนี้ล่ะ
ครูให้มาแค่ลบสองครูต้องไปพอดที่ตรงไหนให้มาแค่ลบสองเฉยๆแนวแกน x ครับแนวแกน x นะคะเพราะว่าในส่วนของตัว i ไม่ได้ให้มาเนาะมันก็เป็นศูนย์ไปนะคะแนวแกน x ลบสองก็จะอยู่ลบหนึ่งลบสองอ่ะลบสองอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลบสองศูนย์เหมือนเห็นเซฟแวบๆเซฟเข้ามาหรือยังคะมาแล้วครับโอเคมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่หน้า17นะหน้า17อ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะลบ5ลบ2ก็เช่นเดิมนะคะลบ5อยู่ตรงไหน1 2 3 4 5ลบ5อยู่ตรงนี้ลบ2อ่ะอยู่ตรงนี้ก็พลอตไปนะคะเป็นลบ5ลบ2เหลืออีก2จุดนักเรียนพลอตเองให้ครูหน่อยเหลือแค่ลบ 4i กับ4ลบ 3i ต่อตัวนะคะอ่ะพอดเองให้เสร็จอันนี้เหมือนการพอดทั่วไปปกตินะคะเพียงแค่แยกให้สอดคล้องกับจำนวนเชิงซ้อนเป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพถ้าตามเดิมเนี่ยถ้าในระบบจำนวนจริงอะค่ะมันจะสามารถเขียนเป็นเส้นแสดงจำนวนได้ถูกไหมถ้าในเรื่องของจำนวนจริงเฉยๆเวลานักเรียนพอดอะไรหาสมการอะไรอย่างเงี้ยเราจะหาเส้นจำนวนโดยแบ่งตรงกลางเป็น0ไปนี่1 2 3 4แล้วก็ถอยหลังมาเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4แต่ในจำนวนเชิงซ้อนเราไม่สามารถที่จะเขียนในเส้นจำนวนได้นะคะมันก็เลยเขียนต้องเขียนออกมาในรูปของกราฟที่พอดเป็นแกน x แล้วก็แกน y ที่แบ่งออกเป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะข้อที่1ใหญ่ผ่านไปต่อไปข้อที่2ใหญ่บ้างนะคะทีนี้โจทย์2ใหญ่จะเริ่มเปลี่ยนมาละโจทย์2ใหญ่เขาบอกว่าเขียนจำนวนต่อไปนี้เป็นเวกเตอร์บนระนาบเชิงซ้อนนะคะอย่างตัวแรกเลย3บวก 6i ถ้าเป็น3บวก 6i ตัวนี้มองง่ายหน่อยนะคะ3บวก 6i จะได้ว่าไงเอ่ยส่วนจริงก็เป็น3นะคะแล้วก็ 6i อัน1 2 3 4 5 6ก็ตัวสุดท้ายเลยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะพิกัดมันก็คือพิกัด3 6เวลาเราไปพอดในกราฟเราจะไม่เขียนเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะนักเรียนจะเขียนเป็นพิกัดของมันออกมาให้อยู่ในรูปของคู่อันดับนะคะแล้วตัวที่2ล่ะตัวที่2คือจะทำยังไงสามารถเอา2กับ4ไปพอดได้เลยมั้ยคะแม่ครูเอา2กับ4ไปพอดในกราฟได้เลยมั้ยในตัวที่2คิดว่าได้เลยมั้ยเอ่ยเนี่ยมันอยู่ในรูป i ที่คูณอยู่กับ2บวก 4i ได้เลยไหมแมนได้เลยไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้นะคะไม่ได้เราต้องทำยังไงต่อหรือต้องทำอะไรในที่นี้มันก็เหมือนกับการคูณเห็นไหมเอาไปใส่รูทครับยังไม่ถึงการใส่รูทถ้าใส่รูทมันต้องหาค่าสมบูรณ์ก่อนถ้าใส่รูทเขาต้องบอกว่าเป็นโจทย์การหาค่าสมบูรณ์นะคะแต่ตรงนี้มันอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนที่เรายังไม่สามารถหาผลสำเร็จของส่วนจริงกับส่วนจินตภาพได้เพราะว่าอะไรมันเป็นการคูณของจำนวนเชิงซ้อนกับจำนวนเชิงซ้อนอยู่นะคะนักเรียนก็แตกแจงเข้าไปการคูณโดยใช้สมบัติแตกแจงตรงนี้ i คูณ2ก็กลายเป็น 2i ถูกไหมแล้วก็ 4i คูณกับ i ก็เป็น 4i กำลัง2ซึ่ง 4i กำลัง2รู้ค่ามันแล้วดีม i กำลัง2คือเท่าไหร่นะคะเจอบ่อยมากเลย i กำลัง2ลบ1ครับลบ1นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนเชิงซ้อนตรงนี้ของครูมันจะกลายเป็น 2i ลบ4นะคะเพราะว่า4คูณกับลบ1ได้ลบ4จัดเรียงให้มันเป็นส่วนจริงและส่วนจินตภาพมันก็จะได้เป็นลบ4บวก 2i นะคะเพราะฉะนั้นพิกัดที่ครูจะเอาไปพอดในกราฟจะเป็นพิกัดคู่อันดับเท่าไหร่เองในตัวที่2นัดค่ะเอาตัวไหนไปพอดคะนัด1นัด2นัด3นัดหายไปแล้ว
นะคะก็ได้ส่วนจริงส่วนจินตภาพแล้วนักเรียนก็เขียนออกมาเป็นคู่นับก็คือลบ4 2นะคะลบ4ตรงไหน1 2 3 4วัดเองนะลบ4 2นะคะอ่ะตัวนี้เป็นลบ4 2เอาไปพลอตต่อเองนะคะต่อมาอันถัดมาค่ะอันถัดมาเขาให้เป็น i กำลัง2เดี๋ยวคุณเปลี่ยนสีก่อน i กำลัง2ที่คูณอยู่กับ2บวก6 i คุณมองเห็นไหมมองเห็นไหมคะi กำลัง2คูณกับ2บวก6 i นะคะจะได้ว่าอย่างไรแชทค่ะแพทอันนี้เอาไปคูณกันได้ว่ายังไงคะแตกแจงเฉยๆ i กำลัง2คูณ2 i กำลัง2ตรงนี้นักเรียนจะมองให้มันกลายเป็นลบ1ก็ได้นะคะมันก็จะเหมือนกับลบ1ที่คูณกระจายเข้าไปลบ1คูณ2ก็กลายเป็นลบ2ลบ1คูณกับ6 i นะคะก็กลายเป็นลบ6 iดังนั้นพิกัดที่เราจะเอาไปคิดในตัวที่2ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ2ลบ6นะคะลบ2ลบ6ตัวสุดท้ายตัวที่3 i กำลัง3ค่ะ i กำลัง3คูณกับ2บวก6 i ถามว่า i กำลัง3ของเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย i กำลัง3i กำลัง3จากเดิมที่คุ้นชิน i กำลัง2แล้วว่ามันคือลบ1ถ้า i กำลัง3ล่ะมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมนะคะเริ่มที่ i จบที่1ตัวตรงกลางสลับกันเป็นลบ1ลบ i นะคะถ้าเป็น i กำลัง3มันตกเศษอะไรคะมันก็ตกเศษ3ดังนั้นเศษ3คำตอบก็คือลบ i ทันนะเวลาดูเศษมันก็เอา3ไปหาร4นะคะสุดท้ายแล้วเศษมันก็คือเศษ3นั่นแหละดังนั้น i กำลัง3คำตอบก็คือลบ i นะคะรูปที่เปลี่ยนไปมันก็จะกลายเป็นลบ i ที่คูณอยู่กับ2บวก6 i ตัวตรงนี้นักเรียนก็ใช้สมบัติการแจกแจงเข้าไปก็จะได้ว่าลบ2 i นะคะที่ลบกับ6 i กำลัง2อ่ะไปเจอเป็น6 i กำลัง2อีกนะคะก็เปลี่ยนกลายเป็นบวกนะคะก็จะได้2 i บวก6จัดรูปใหม่เอาส่วนจริงมาก่อนก็จะเป็น6ลบ2 i นะคะเพราะฉะนั้นคู่อันดับตัวสุดท้ายที่เราจะใช้นะคะก็คือคู่อันดับ6แล้วก็ลบ2ตัวด้านหน้าเป็น x ตัวด้านหลังเป็น y นะคะจากนั้นก็เอาไปพลอตในส่วนของตัวกราฟของนักเรียนเองให้เสร็จนะคะพร้อมทั้งระบุให้ครูด้วยว่าพิกัดที่หามาแต่ละตัวอยู่ในตำแหน่งไหนหรือในคอลัมน์ไหนของกราฟแต่ทีนี้เขาบอกว่าอะไรให้เขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์เวกเตอร์หมายความว่าจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดถูกไหมคะอ่ะเวกเตอร์เริ่มต้นคือตรงไหนจุดออริจินตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นดังนั้นอย่างคู่อันดับตัวแรกค่ะ6ที่เราหาคำตอบมาละเขียนให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ก็ลากไปเลยค่ะนักเรียนเป็นเวกเตอร์แค่นี้เองอันนี้ก็คือเวกเตอร์ของจำนวนเชิงซ้อนตัวแรกนะคะเวลาอีกภาพแรกประมาณ10นาทีตัวอื่นๆพลอตเองเลยนะคะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ให้ครูเดี๋ยววันนี้จะให้ส่งตั้งแต่ exercise 1.3 น่าจะประมาณ 3-4 หน้านะคะของวันนี้ข้อที่2ไม่มีใครสงสัยนะขอจบอันนึงก่อนนะครับอ่ะได้ค่ะได้เสร็จแล้วบอกครูนะอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะนักเรียนทำต่อให้เสร็จนะภาพแรกมีใครเข้ามาไม่ทันชื่อชื่อไหมคะไม่มีนะถ้าเสร็จข้อนี้แล้วลองทำข้อถัดไปในหน้า18ได้เลยค่ะ
จะเป็นการทอดสูตรหารสูตรอยู่เช่นเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคำนวณหาค่าสมดุลในหน้า19อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันเสร็จแล้วครับโอเคไปต่อหน้า18ค่ะ18เขาบอกว่าเขียนจำนวนเชิงซ้อนที่แทนด้วยจุด A B C D และ F ในระนาบดังรูปเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนหมายความว่ามันจะต้องอยู่ในรูปของ A บวก B I นะคะจากตรงนี้อันดับแรกดูจากกราฟเหมือนกับการทำย้อนกลับค่ะอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าตัวที่เขาให้มา A B C D E F เนี่ยมันอยู่ในพิกัดไหนอยู่ X Y X เป็นเท่าไหร่ Y เป็นเท่าไหร่นะคะมาช่วยกันหาจะได้เอาไปเขียนได้จากของ A ตัวแรกเลยค่ะ A เป็น1 2อ่ะลบ2แล้วก็1 2 3นะคะก็กลายเป็นลบ2กับ3เขียนกำกับไว้ก่อนต่อมา B ค่ะ B เป็นเท่าไหร่คะกลับไปที่แฟงค่ะ B เป็นเท่าไหร่พิกัดของ B คือเท่าไหร่เอ่ยแต่แฟงยังอยู่กับครูไหมตอนนี้ครับผมพิกัด B เป็นเท่าไหร่คะได้3 3หรือลบ3ลบ3กับ0ครับลบ3กับ0นะคะดูทิศทางด้วยนะคุณไปหน้ายัง3เอาแฟงเลือกเส้นให้ครู1คนก่อนจะหมดเวลาเลือกวาลิตครับมาแล้วค่ะวาลิต C ค่ะพิกัด C คือเท่าไหร่3 3ครับเอ้ย3 1 X นะ X มันมีไหมเอ่ยในเส้น C มันได้อยู่ในจุด X หรือเปล่าอ๋อไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่า x เป็นเท่าไหร่ x เป็น0ครับถูกต้องค่ะแล้ว y ล่ะคะ y เป็น2ครับ y เป็น2อ่ะพิกัดก็จะเป็น0 2วลิฟ1คนให้ครูหน่อยเอาโฟโต้เลยครับค่ะโฟโต้เป็น e ค่ะข้อ e ครับผมข้อ e พิกัดคือเท่าไหร่คะสามกับครับกับสามครับสามสามนะคะข้ออื่นก็ทำเหมือนกันเลยตัว F ตรงนี้นะคะพิกัดมันลงมาด้านล่างอยู่ใกล้ๆไงมันอยู่นะฮะ X เป็น0 Y เป็นลบ3นะคะ1 2 3แล้วก็ตัว D ตรงนี้ X เป็นเท่าไหร่เอ่ย X เป็น5 Y เป็นลบ2นะคะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นนักเรียนก็เปลี่ยนจากรูปขั้วดับตรงนี้ให้กลายเป็นจำนวนเชิงซ้อนตัวแรกอย่างของตัว A จะเป็นลบ2ค่ะนะคะมันก็จะได้เป็นลบ2บวก3 i แบบนี้เป็นต้นได้ลบ2บวก3 i ละต่อมา B ค่ะ B ของเราส่วนจริงเหลือแค่ลบ3จินตภาพมันกลายเป็น0เพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะใส่เป็นบวก 0i หรือไม่ใส่ค่าเท่าเดิมนะคะก็ใส่ไปแค่ลบ3ตัวเดียวพอส่วนข้อ C ข้อ C เป็น0กับ2อ่ะถ้าข้อ C ครูจะใส่ว่ายังไงเอ่ยส่วนจริงครูกลายเป็น0ละครูก็เหลือแค่ส่วนจินตภาพที่เป็น 2i ต้องนะคะก็จะเหลือแค่ 2i ตัวข้อ D อย่างตัวข้อ D ส่วนจริงครูกลายเป็น5จินตภาพครูลบ2อ่ะครูก็ใส่เป็นลบ5ลบ 2i แบบนี้เป็นต้นนะคะนโมมาค่ะข้อ e e ครับใช่เขียนให้อยู่ในรูปจำนวนเชิงซ้อนได้ว่า3บวก 3i ถูกต้องค่ะ3บวก 3i และสุดท้ายข้อ f นะคะก็จะกลายเป็นลบ3i เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยอันนี้คือการเปลี่ยนมองจากในระนาบ x y นะคะเป็นจำนวนเชิงซ้อนเขียนสลับกันไปกันมาแค่นี้นะคะในส่วนของกราฟเนาะส่วนด้านล่างด้านล่างก็เหมือนกับหน้าก่อนหน้านี้เลยนะคะเพียงแค่เขาให้ย้อนกลับมาให้อยู่ในรูปของตัวที่มันเป็นพิกัด
นะคะโดยที่เขากำหนดค่ามันมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาลองแทนค่าดูข้อ3เสร็จหมดทุกคนนะไปต่อข้อที่4นะคะข้อที่4ทำให้มันไม่ฟังข้อที่4ดูประกอบไปเลยนะคะข้อที่4เหมือนเดิมหาพิกัดออกมาให้ครูให้ได้ค่ะของแต่ละตัวข้อที่3เสร็จแล้วบอกครูนะเรียบร้อยนะคะอ่านเรียบร้อยไปต่อข้อที่4ค่ะทีนี้ข้อที่4ให้กราฟมาเปล่าๆเลยแต่เขากำหนดค่าแฟดมาให้เราจำนวนเชิงซ้อนตัวเนี้ยมีส่วนจริงคือลบ2แล้วก็จินตภาพเป็น1นะคะแล้วเขาให้หาค่าทั้งหมดกี่ค่าเอ่ยอันนี้ตัวที่1เดี๋ยวครูขอเปลี่ยนใหม่อันนี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4ทั้งหมด4จุด4ค่านะคะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยเดี๋ยวนะในซูมเหลือเวลาอีก2นาทีทำต่อไปเลยนะคะตัวแรกแท้บวก i ลบ i จะหายังไงนักเรียนก็แทนค่าลงไปค่ะเขากำหนดค่าแท้มาให้เราละเป็นลบ2บวก i ครูเขียนไปเลยนะลบ2บวก i แล้วก็บวกกับตัวเดิมมันคือบวก1ลบ i จากนั้นจัดรูปของมันออกมาจำนวนจริงก็บวกกับส่วนจริงก็คือบวกกับส่วนจริงนะคะส่วนจริงมีอะไรบ้างบีมตอนนี้ส่วนจริงที่เจอจากบรรทัดแรกทำก่อนลงหน้าไปได้เลยนะคะหนึ่งมีหนึ่งกับอะไรคะหมดหรือยังเอ่ยลบสองค่ะลบสองนะคะมันก็จะเหลือแค่ลบสองบวกหนึ่งมันก็จะเหลือเป็นแค่ลบหนึ่งนะคะเพราะว่าบวก i กับลบ i มันหายไปละดังนั้นเราได้ตัวแรกมาแล้วนะคะก็คือลบหนึ่งอ่ะตัวที่หนึ่งได้เป็นลบหนึ่งมาก็นักเรียนไปพลอตได้เลยค่ะลบหนึ่งพอเขียนเป็นพิกัดมันก็จะกลายเป็นลบหนึ่งศูนย์ถูกไหมลบหนึ่งศูนย์จุดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะลบหนึ่งศูนย์แล้วเขาบอกว่าให้เขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ค่ะเราก็สร้างเวกเตอร์ให้เขาซะหน่อยนะคะก็จากจุดเริ่มต้นไปตรงนี้อย่าลืมเวกเตอร์ก็ต้องมีหัวลูกศรด้วยนะคะก็จะได้ตัวแรกออกมาได้นะอ่ะตูมเดี๋ยวถ้าตัดตูมนักเรียนเข้าต่อเลยนะคะตัดตูมเข้าต่อเลยตอนนี้เหลือประมาณแค่ไม่กี่วินาทีละต่อมาตัวที่สองตัวที่สอง z i ค่ะหา z i แทนค่า z ไปเหมือนเดิมนะคะมันก็เหมือนกับการเอา i กระจายเข้าไปค่า z ตัวเดิมที่กำหนดให้มานะคะใครที่มองออกแล้วไม่ต้องเขียนซ้ำแบบครูก็ได้สามารถได้คำตอบมาเลยก็ได้ฝั่งด้านนี้ไม่ต้องเขียนละเอียดมาให้ครูนะถ้าใครอยากย่อได้ก็ย่อเลยก็จะได้เป็นแซดเดี๋ยวนะแซดจากเดิมคือลบ2บวก i นะคะที่คูณอยู่กับ i ไว้ด้านหน้าก็ได้ไว้ด้านหลังก็ได้นะคะจะได้เป็นลบ2